ก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะมาลองดูกันต่อนะครับในส่วนของการทำงานกับเอ่อ uh, texturing basic texturing ใน uh, Adobe Substance 3D Painter กันนะครับหลังจากที่เราได้ทำการ baking นะครับเรียบร้อยแล้วถ้าไปดูตรงนี้นี่คือ baking ที่ผมมีทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะเริ่มลองทำการเอ่อ uh, painting ดูก่อนนะครับทีนี้ฟังก์ชันในการ painting โดยทั่วไปเนี่ยนะครับอย่างแรกที่อยากจะให้ทุกคน รู้นะครับจริงๆคือเรื่องของ h h n n n l นะครับเรื่องของ Channel เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับในการทำงานกับตัว s u b s t a n t e d e p e n d e r นะครับก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมี Channel ในการทำงานเนี่ยอยู่5แบบก็คือมี color high rough metal แล้วก็ normal นะครับทั้งหมดนี้มัน,ม,นมันแสดงอะไรบ้างก็คือ color นี่ก็คือสีนะครับส่วน high คือความนูนความลึกกัน การนูนขึ้นหรือกดลงไปนะครับแล้วก็ roughness นะครับหรือ rough เนี่ยนะครับก็คือ map ที่เอาไว้คอนโทรนเขาเรียกเป็นช่องที่เอาไว้คอนโทรลความหยาบแล้วก็ความเรียบของวัตถุก็คือถ้าวัตถุมันมันหยาบมากนะครับถ้าวัตถุมันหยาบมากเนี่ยปุ๊บการที่แสงมันไปเจอกับวัตถุมันก็จะทําให้วัตถุชิ้นนั้นเนี่ยมันความมันวาวมันน้อยลงนะครับก็คือถ้าวัตถุมันหยาบมากการสะท้อนแสงอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีคือรีเฟล็กจะไม่มี นะครับก็คือมันจะไม่ไม่สะท้อนบรรยากาศรอบค้างก็คือเหมือนวัตถุที่แบบริบด้นดานๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ารัฟเน็ตมันน้อยมากนะครับมันก็เป็นวัตถุเรียบแล้วมันก็จะสะท้อนแสงสะท้อนบรรยากาศรอบค้างได้เยอะนะครับส่วนเมทัลหรือเมทัลลิกเนี่ยนะครับก็คือเป็นช่องที่เอาไว้ควบค c o n t r ในเรื่องว่าวัตถุชิ้นเนี้ยจะเป็นอ่อจะเป็นลักษณะที่เป็นเขาเรียกไง เป็นโลหะไหมนะครับคือในถ้าบัสดุของเรามันเป็นโลหะเนี่ยเราก็ใส่เมทัลลิกลงไปได้นะครับและ normal นะครับ normal สุดท้ายคือมาจาก normal channel ที่ทำงานกับ normal map นะครับใน substance adobe substance 3d painter เนี่ยมันผมเรียกมันว่าเป็น heavy i l rely on normal นะครับก็คือมันใช้ normal หนักมากนะครับหนัก แบบหนักมากๆคือด้วยความที่ว่าแต่เดิมเนี่ย Adobe Substance 3D Painter เนี่ยมาถูกคิดขึ้นมาเพื่อให้ทำงาน 3D Painting แล้วก็ support กับเกมจะเป็นส่วนมากนะครับในช่วงยุคแรกๆของโปรแกรมเนี่ยประมาณประมาณสัก7-8ปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่โปรแกรมมันเริ่มออกมา ในเวอร์ชันแรกๆเนี่ยเราเอ่อมาถูกทํามาเพื่อให้คนที่ทํางานเกมได้ใช้ครับดังน,นั้นการคิดคํานวณการคิดหลายๆอย่างกระบวนการคิดของโปรแกรมหลายอย่างเนี่ยมันจะเบสออน normal ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับมาอาจจะกลับกันกรถ้าเราไปทํางานพวกวิชวลเฟกหรือแอนิเมชันที่แบบเอ่อเลเวสสูงๆหน่อยก็คือใช้ เร s o ซลูชันเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเบสออนไฮหรือว่า p l สเพ m เมนเยอะกว่าหน่อยนะครับคือเราอาจจะไม่ได้ใช้ Normal เยอะขนาดนั้นแต่ว่าในเพนเตอร์เนี่ยเราใช้ Normal เยอะมากครับคือเยอะมากจริงๆนะครับก็เลยอันนี้เขาอาจจะใช้ Normal เยอะนิดหนึ่งนะครับถ้าเราสังเกตได้จากการเบกกิ้งเนี่ยเราเขาจะไม่ได้เบสจากตัวไฮเป็นหลักเขาจะเบสจากตัว Normal เป็นหลักเลยนะครับคือถ้าไม่ Normal ก็สามารถใช้งานเอฟเฟกได้เลยประมาณนั้น นะครับทีนี้เราลองมาดูกันก่นกอนว่าในแต่ละอันเนี้ยมันเห็นผลยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมผมมีตัวโมเดลของผมเนาะตัวนี้ผมจะลองใช้เพนธธรรมดาเนี่ยนะครับตร,ตรงนี้นะฮะแล้วในเพนต์ตัวเนี้ยนะครับมันจะมีคัลเลอร์อันนี้สมผมติเลคคัลเลอร์อยู่เนะเาะผมสามารถที่จะสิเลคเบสคัลเลอร์เนี้ยนะครับเลือกคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกสีอะไรก็ได้แล้วผมเลือกสีเหลืองมา ผมเพลนลงไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นสีเหลืองตรงนี้เป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่า,าถ้าเราสังเกตดูคือมันจะไม่มี property อื่นๆคือมันจะเ,เป็นสีธรรมดานะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใส่ property ของมันลงไปอย่างเช่นเราคลิกตรง h i ไ h เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับและใน High ตรงนี้ผมบอกว่า High มันจะถูกกดลงไปนะครับมสติว่าตอนเนี้ ถ้าเป็นศูนย์คือมันจะไม่มีการกดลึกลงไปไม่มีความนูนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าสมมุติผมปรับเป็นลบหนึ่งแล้วผมเพนใหม่อีกทีนึงจะเห็นว่ามันโดนกดลงไปบนพื้นผิวแบบนี้แต่ว่าต้องต้องอธิบายอีหนึ่งว่าการกดลงของไฮเนี่ยใน substance เนี่ยมันเป็นการพรีวิวในลักษณะที่อ่อพรีวิวลักษณะเหมือน normal map ไอ้ทษทีพรีวิวกษณะเหมือน bump map มากกว่ามันจะไม่เหมือน normal นะครับคือมันมันจะไม่ได้แบบ ดูมีอะไรแบบดีเทลมากขนาดนั้นนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราใช้กดคลิกตัวไฮเป็นลบหนึ่งเนี่ยมันก็จะกดใหม่เหมือนบั๊มแมปเลยทั่วไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวไฮชาแนลเนี่ยนะครับก็คือสมมุติเราเพ้นในไฮเนาะเราสามารถดูได้นะว่าในไฮมันเป็นยังไงมันก็จะโชว์ให้เราเห็นนะฮะอันนี้เป็นโชว์คัลเร์ว่าคัลเร์ของเรามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้หมดมาทีเรียคือมันจะเห็น,มนหมดเนา อันนี้ก็คือคำสั่องไฮถ้าเราดึงไฮเป็น1มันก็จะนูนขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันมันเป็นแค่การพรีวิวดังนั้นไฮ c h ช n n e ลเนี่ยเราสามารถเอาไปต่อกับ d i s p p a c e m e n t Map เพื่อให้มันดีเทลมันได้ในโปรแกรมที่ดีเนี่ยได้ให้แบบดีเทลมันขึ้นสูงๆเนี่ยเราสามารถทำได้นะครับแต่ใน s u บสแต n เนีมันจะไปเป็นแค่การพรีวิวเฉยดังนั้นมันอาจจะไม่ได้แบบเห็นผลชัดเจนขนาดนั้นนะครับโอเค อันนี้คือ h High Channel นะครับต่อไปคือ roughugh หรือ r ร u g h n e t คือถ้าสมมุติเราคลิกผมปิดไฮไปก่อนสมมติเราคลิก r u g h n e ็ t เนี่ยเป็นศูนย์เลยนะครับเราเพลลงไปเนี่ยเพลลงไปอย่างเงี้นะฮะเราจะสังเกตว่ามันจะมีการสะท้อนนะครับอันนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวมาจะมีการสะท้อนบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับ อันนี้ผมว่าสีมาจะยังเห็นไม่ชัดอ่ะผมลองสีดาอ่าก็จะเห็นเลยว่าคือถ้าวัตถุมัน,ม,นมองว่าไอชั้นนี้ที่เพลง,ลงไปม,มันเป็นวัตถุเรียบเนี่ยมันก็จะสะท้อนในลักษณะน,น,นี้เลยนะครับทีนี้ถ้าเราลองกลับกันเราลองดึงมันขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้เราเพย์มันก็จะดานไปเลยนะครับแบบนี้คือรัฟเน็ตมันใช้ถ้าเป็น1คือหยาบมากถ้าเป็น0ูนย์คือเรียบมากแล้วก็พอเรียบมันก็จะสะท้อน บรรยากาศได้ดีนะครับก็คือแสงมาตกกระทบบนตัวมันได้ดีแล้วก็บรรยากาศด้วยนะครับสิ่งแววล้อมต่างๆนะครับส่วนเมทัลลิกนะครับก็คือเป็นการบอกว่าวัตถุชิ้นเนี้ยจะเป็นโลหะไหมนะครับตอนนี้ถ้าถ้าคุณใส่เมทัลลิกเป็น0มันก็จะเป็นอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเราดึงเมทัลลิกเป็น1มันก็จะมองว่าวัตถุชิ้นเนี้ยมีความเป็นโลหะมากขึ้น มันก็จะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยคือส่วนตัวแล้วผมจะแนะนำให้ถ้าเราใช้เมทัลลิกให้เปิดตัวรัฟเน็ตไปด้วยเช่นถ้าเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้นะครับเป็นโลหะที่มันมีการสะท้อนเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็ปรับค่าของรัฟเน็ตเป็นศูนแล้วก็เมทัลลิกเป็นหนึ่งมันก็จะเป็นโลหะเรียบๆแล้วมันก็จะสะท้อนแบบนี้อันนึงที่น่าสนใจคือเราสามารถกด Shift แล้วกดเมาส์ ไอ้เท่ทีเมาส์ปุ่มขวานะครับเพื่อปรับเอม o รเม n t ได้นะครับแบบนี้ซึ่งเราสามารถปรับเอม o รเม n t ได้ที่ดิสเพลย์เออเซตติ้งตรงนี้นะครับใ,ในดิสเพลย์เซตติ้งตรงนี้มันจะมีเอม o รเม n t แม p ตรงนี้อยู่เราสามารถกดคลิกเอมบรเม้นแมปตรงนี้แล้วก็เลือกเอม o รเม n t ที่เราต้องการได้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะไม่โชว์ให้เราเห็นเนาะก็คือจริงๆแล้วมันสามารถ ยเยอ่ๆเออเอเมอร์เมนต์ออฟซิตี้ถ้าเราดึงนี้ขึ้นมันจะเห็นแบ็กกราวด์ด้านหลังนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เอเมอร์เมนต์เบลอมันก็เบลอไปอย่างงี้นะครับบางคนชอบดูอย่างงี้นะนะครับบางคนชอบดูแบบนี้บ้างแต่ส่วนตัวแล้วผมเนี่ยผมจะค่อนข้างอ่อไม่ไม่ได้ไม่ได้มานั่งดูอะไรแบบเนี้ยเท่าไหร่นะครับก็จะใช้แค่หมุนไปหมุนมาเพื่อเช็คเฉยๆแล้วก็ ผมจะถ้าทํางานกับอะไรที่ต้องการความถูกต้องเยอะๆผมจะเลือกเป็นพวกพัน H D I ตรงนี้เป็นลักษณะเหมือนพวกสตูดิโออะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้เห็นดีเทลของอรีเฟล็กได้ค่อนข้างชัดเจนขึ้นหน่อยนะครับว่าจะเลือกอะไรอย่างนี้มันก็จะเห็นชัดหน่อยนะครับะนะครับแล้วก็ส่วนตัวหละผม,ผมก็จะปิด e n v i r e n t u n i v e r i t y ไปนะครับ ในลักษณะน,นี้เพื่อให้มันเห็นได้ง่ายขึ้นเราสามารถปรับแบ็กกราวด์ได้นะครับจริงๆแล้วไปที่เซตติ้งแล้วมันจะมีแบ็กกราวด์คัลเลอร์นะครับถ้ารู้สึกว่าสีเนี้ยมันมันมืดไปหน่อยก็จะดึงขึ้นมาหน่อยก็ได้นะครับนี้แล้วก็เขาจะใส่กรเดิเตมาให้โดยปกติเนาะว่าจะปรับได้ถ้าเรารู้สึกว่ามันมองยากอะไรเงี้ยนะครับโอเคอันนี้ก็จะประมาณนั้นนะครับ มันเมื่อกี้ไม่ได้กดโอเคอโอเคขอดึงขึ้นมานิดหนึ่งแล้วกันส่วนตัวเราผมจะทำงานชอบอยู่บนที่เป็น R G B นะครับก็ศูนย์จุดห้าก็คือเป็นเท่ากลางเนาะแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเข้มขึ้นหน่อย นหนึ่งแต่ไม่เยอะมากนะครับปุ๊บกดโอเคไปโอเคจะส่วนตัว,วผมจะชอบมองอนเวลาจ,จะมองง่ายกว่านะครับคือหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันมันอาจจะสว่างไปก็ปรับลงมาก็ได้นะครับเี๋จะลองโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคอ่า อันนี้ก็เป็นเรื่องของแบ c k กการเนาะเมื่อกี้ก็อันนี้ชั n น l ก็จะเป็นอย่างงี้ส่วน normal เนี่ยนะครับมันจะมีความพิเศษนิดหนึ่งคือถ้าเราเพน normal ป่องไปเนี่ยนะครับคือคือมันค่อนข้างจะเพนได้ยากนะครับเพราะว่า normal เนี่ย ถ้าเราไปดูลักษณะของ No มเมแปรภาพนอมเมแปรเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนสีลุงลุงนิดนึงนะครับดังนั้นถ้าเราเพลนลงไปเนี่ยมันอาจจะมองยากนิดนึงว่าอันไหนมันจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวผมก็มองไม่ออกว่าถ้าเวลาผมเพนนอมมผมจะเพลนย,ยังไงยกเว้นแต่ว่าผมจะใช้ฟังก์ชันที่มันมีในการทําสร้างนอมมขึ้นมามากกว่านะครับโอเคก่อนันนี้ก็จะและทุกทุกอันที่เราเพลนเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในเลเยอร์ที่เรามีถ้าสมมติว่าผมเดลิทเลเยอร์นี้ไปมันก็จะหายไปนะครับ ่าโอเคเมื่อกี้คือ property ในส่วนของ channel เนาะที่ที่ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้จะมีอ่า layer ประเภทต่างๆมีอ่า add layer นะครับอันนี้ก็ layer ปกติเลยสมมติว่าคุณเพ้นสีดำที่ผมใส่ r o u g h n e t เข้าไปสักประมาณขนาดนี้แล้วผมเพ้นลงไปจะเพ้นสีแล้วก็ด้สักสีหนึ่ง โอเคผมเพน์สีแบบนี้ลงไปปุ๊บๆๆอย่ี้ยแบบน,นะครับเสร็จแล้วไอ้ตรงที่เพนลงไปเนี่ยมันก็จะได้เราก็สามารถลองกดชิฟต์แล้วก็เมาส์ปุ่มขวาเพื่อลองพรีวิวหมุนดูได้นะครับแบบนี้เพื่อให้เห็นรีเฟล็กนิดหนึ่งนะครับแล้วเราสามารถที่จะสร้าง masking ให้กับตัวนี้ได้แต่เดี๋ยวผมขอพูดไปทีหนึงเนาะก็ อันดับแรกผมอยากให้เราลองมาดูตัวนี้กันครับในบรัชเนี่ยนะครับเราสามารถเลือก Brush ประเภทของ Brush ได้คือเขาจะมี Brush สโตกหลายๆแบบนะครับอันนี้เราสามารถจริงเร,เราสามารถ Import เข้ามาได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมใช้ Dirt Brush ตรงนี้นะครับแล้วแล้วผมเลเยอร์ขึ้นไปอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วใน Dirt Brush ตัวนี้ผมลองปรับเป็นสีที่เข้มขึ้นนะครับแล้วผมก็จะเพ้นลงไป อะไรแบบนี้ mm. นะครับนี่คือเราก็สามารถเลือก brush แบบต่างๆที่ที่มันต่างๆกันได้นะครับอะไรแบบนี้นะครับคือมันก็จะเหมือนถ้าพูดอย่างที่ผมบอกไว้คือมันเหมือนกับอันนี้เป็น Photoshop แต่ว่าทำงานบนโมเดลที่ดีแค่นั้นเองนะครับเพราะเราสามารถที่จะปรับ เลเยอร์เบลน딩โหมดตรงนี้ได้ด้วยนะครับเป็นมัลติพลายอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นการเติมเทลตรงนี้ลงไปหรือว่าปรับ o อปเปอร์ซิตี้ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะทําได้น,นี้ก็จะแบ่งแยกเป็นเลเยอร์แนะนําว่าการทํางานทุกครั้งพยายามตั้งชื่อเลเยอร์ทุกครั้งนะครับจะทําให้ชีวิตมันสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็บางบรัชเนี่ยมันจะมีความมันจะมีความนูนความลึกของมันมาให้เลยนะครับอย่างนี้เขาก็จะบอกมีไฮมาให้เลยซึ่งถ้าเราไม่ต้องการไฮ แล้วก็ติ๊กมันออกนะครับมันก็จะไม่มีหายเกิดขึ้นนะครับผมก็จะให้มันทำงานอยู่ color อ,อ,อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมก็สามารถที่จะเพ้นดีเทลต่างๆเนี่ยลงไปโดยใช้ b r u s ที่เขามีให้นะตรงนี้ได้เช่นอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าเราสมมติว่าเราอยากจะสมมติผมสร้างละเยอะขึ้นมาใหม่ เราอยากจะให้ปรับบรัชขนาดของบรัชตรงนี้นะครับเราก็ทำได้สองแบบก็คือเราปรับไปที่ไซส์ตรงนี้นะครับก็จิมลงไปหรือเออเราจะใช้คีย์ลัดนะครับเหมือนกับใน Photoshop ได้ก็คือเรากดบ่อยบไ,ไม้จะเป็นการย่อเนาะแล้วก็ลอลิงนะครับก็จะเป็นการทําให้ใหญ่ขึ้นรวมไปถึงเราสามารถปรับ Flow นะครับถ้าเราใช้อา่าโฟล์เนี่ย ต่มันคลิกเรื่อยๆมันก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าใครใช้แท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตที่ไม่ใช้พวก iPad พดทั้รอะไรเงี้ยน,นะแท็บเล็ตสำหรับเพนนะครับมันก็สามารถที่จะปรับค่าฟโฟลในเพนเพรสเชอร์ได้นะครับคือตามน้ำหนักกดได้อะไรแบบนั้นนะครับน,นี่ก็จะเป็นตัวบรัชที่มีนะครับโอเคนี่ผมลบไปปุ๊บส่วนเวลาเราทำซับเซนนะครับส่วนตัวแล้วผมจะ ใช้สมาร์ทแมทเทอเรียลและแมทเทอเรียลในการขึ้นรูปอไอ้บางอย่างกับมันก่อนเช่นถ้าเราต้องการที่จะเลเยอร n g ิงตัวเท็กซเจอร์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเช่นผมบอกว่าโอเคเลเยอร์บนนะครับเป็นเลเยอร์ล่างสุดเลยคือพื้นมันเนี่ยเราจะบอกให้เป็นเป็นคอนกรีตที่ดูสะอาดหน่อยปึ๊บอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วในเลเยอร์ ที่ละที่มันมันมันขึ้นมาที่มันเลอะขึ้นเนี่ย่าจะบอกว่าคอนริตแบร์ตรงนี้ก็ได้หรือว่าคอนริตด,ดัสตี้ตรงนี้นะครับแล้วผมวางมันลงไปปุ๊บมันก็จะเป็นการซ้อน l a เ,เออ์ขึ้นมาทีนี้อันนึงที่น่าสนใจคือเราสามารถทําเหมือนกับ Photoshop ได้นะครับคือเราสามารถที่จะสร้าง Masking ให้กับมันได้นะครับโดยการคลิกขวา Add Wide Mask หรือ add black mask นะครับอันนี้ต่างกันยังไงแล้วก็ add bitmap mask ต่างกันยังไงก็คือว่าถ้า add black mask เนี่ยมาจะสร้าง black mask ขึ้นมาสร้างที add white mask เนี่ยจะเป็นการสร้าง alpha mask เหมือนใน photoshop นะครับขึ้นมาคือเป็นเป็น channel พิเศษขึ้นมาเพื่อบอกว่าอันนี้จะทะลุหรือไม่ทะลุนะครับถ้าเป็นสีขาวคือไม่ทะลุเต็มถ้าสีดำคือมันจะทะลุหายไปเลยนะครับถ้าผมสมมติคลิกลง black mask ปุ๊บมันก็จะเห็นว่าเอฟเฟกตรงนี้มันหายไปแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่ที่เราเพน n ์ลงไปสมมติว่าผมใช้เบสิกซอฟต์เนาะแล้วผมปรับบรัชตรงนี้นะครับเป็นสีดำถ้าผมเพน์ลงไปเออทุทีเ,เป็นสีขาวนะครับเพนต์ลงไปมันก็จะได้ดีเทลของชั้นล่างเนี่ยโผล่ขึ้นมาในลักษณะน,นี้นะครับถ้ายังเห็นไม่ชัดผมว่าจะลองอโยนเมทริเยลอะไรลงไปสักอ,อย่างหนึ่งก็ได้ นะครับอันนี้ก็ได้นะครับแล้วผมลองคลิกขวา Add black mask นะครับแล้วลองเพนดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันควบคุมสามารถ Control masking ตรงนี้ได้ในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับนะแบบนี้มันก็จะเหมือนมี2 l a เลเยอยู่ด้วยกันนะครับถ้าเราอยากจะดูตัว masking เนี่ยนะครับกด alt e r n a t e ค้างไว้แล้วก็กดคลิก เหมือน Photoshop เลยครับมันก็จะโชว์ตัว masking ให้เราในลักษณะแบบนี้เราก็สามารถเช่นบัตอันนี้อาจจะยังดูไม่ค่อยโอเคผมมาลองปรับปรับบัตไปในลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะ,ะสร้างตัว alpha masking นะครับถ้าใครไม่คุ้นกับ Photoshop นะครับ alpha masking channel หรือ masking channel เนี่ยจะเป็นเป็น channel พิเศษท,ที่อยู่ภายใต้ channel ธรรมดาทีหนึงเพื่อเอาไว้ control ในเรื่องของ สิ่งที่เห็นและถึงสิ่งที่มันจะไม่เห็นถ้าเป็นสีดําคือมันจะทะลุหายไปแต่ถ้าสีขาวเนี่ยจะขึ้นเต็มแล้วก็ถ้าเราอยากจะปรับ0ูนย์ไปหนึ่งอะไรเงี้ยแบบเร็วๆให้กด x นะครับเหมือนใน photoshop เลยมันก็จะปรับให้นะครับก็อันนี้ค่อนข้างสะดวกอยู่นะครับก็ขาจะปรับ flow ให้เยอะไซส์ให้ใหญ่แต่ว่าตอนที่ผมปรับเอตอตรงเนี้ย นะครับมันจะมี opacity มันมี flow เนาะมันไม่มี opacity ผมปรับ flow ให้มันถ้าให้มันน้อยลงเนี่ยมันก็จะค่อยๆขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้ถ้าเราอยากจะกดกลับมากด authenticate แล้วคลิกก็ได้หรือกดคลิกตรงนี้เลยก็ได้มันก็จะโว์ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างถ้าเราอยากจะเพ้นเราต้องกดคลิกที่ตรงนี้ก่อนนะใน alpha m a สนะครับถ้าอยากจะเพน alpha masking เนี่ยก็จะต้องกดคลิกนิดหนึ่งนะครับคือมันไม่สามารถแบบ ถ้าคลิกตรงนี้แล้วเพ้นเลยได้มันจะถ้าเพ้นตรงนี้จะเป็นการเพ้นในลักษณะที่เป็นเลเยอร์นี้เลยแต่ไม่ได้เป็นการเพ้นที่แมสิ้งนะครับแต่ถ้าจะเพ้นแมสิ้งต้องกดคลิกก่อนนะครับอันนี่ก็คือการทํางานเพนติ้งโดยทั่วไปนะครับทีนี้เวลาเราทํางานเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือผมมักจะเลเยอร์มันจากตัวสิ่งที่มันใช้สามารถใช้สมาร์ทแมทเทอเรียลหรือว่าใช้แมทเทอเรียลธรรมดาได้นะครับ Uh, อันนี้สมมติว่าในตัวนี้ผมมี Refer e n c e อยู่นะครับหลายอันมากเลยนะครับ reference มีหลายอันมากนี่ผม delete ไปก่อนผมก็อาจจะใช้โปรแกรมอันนี้ผมใช้โปรแกรม p r e v i e w เนาะสำหรับโปรแกรมสำหรับอ่ uh, e v i e w Refer e ฟรนนะครับผมก็จะเอาภาพ Refer e n c e ทั้งหมดของผมเนี่ยเข้ามาแล้อยู่ลงไปปุ๊บแบบนี้มันก็จะจัดเรียงให้นะครับทีนี้ ผมก็อาจจะทำการาเลือกสักอันหนึ่งที่จะมาเป็นเบสของผมก่อนนะครับเวลาผมทำเท็กซ์เจอร์ทุกอย่างเนี่ยผมมักจะมีเบสของเกือบจะทุกอย่างก็คือมีเรฟเลนซ์ผมจะไม่ไม่ทำไปเรื่อยๆนะครับผมมักจะทำโดยมีเรฟเ r นซ์ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันง่ายกว่า 1. คือมันง่ายกว่า2คือมันสามารถาดูได้ว่าแบบไอสิ่งที่เราอยากจะทำมันเป็นยังไงนะครับ สมมติว่าโอเค okay, ผมเอาอันนี้เบสอันนี้เป็น,นหลักก็มสามารถย่อตรงนี้ได้โอเคสมมติว่าอันนี้เป็น,น,นเลฟเฟรนของผมนะครับปุ๊บผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นนะครับอ,อันดับแรกเนี่ยเวลาเราทำเท็กซ์เจอร์เนี่ยนะครับคุณอาจจะต้องออนาไลซ์ตัวเท็กซเจอร์ก่อนว่า คือสำหรับคนที่เป็นเท x t เจอร์อาสิมือใหม่หรือว่าคนนี้ไม่เคยทำเท็กเจอร์เลยนะครับอย่างแรกที่เราจะต้องทำเวลาเราทำเท็กเจอร์คือเราจะต้อง analyze ก่อนนะครับว่าไอเท็กเจอร์ a n a e คือวิเคราะห์เนาะวิเคราะห์ว่าเท็กเจอร์ ross, นะ v ross, ของเราเนี่ยมันมีเลเยอร์กี่ชั้นนะครับมีเลเยอร์กี่ชั้นทนี่นี่คือถ้าเราสมมติเราดูภาพนี้นะครับผมจะถามคำถามว่าในเลเยอร์ล่างสุดของมันเนี่ยเลเยอร์ Layer ล่างสุดของมันเลยเนี่ยมันมีลักษณะ ยังไงมันมีลักษณะเป็นอะไรสมมุติว่าถ้าผมเอาอะไรสักอย่างเนี่ยไปขัดหรือขูดมันออกเนี่ยเลเยอร์ที่เห็นใต้สุดของมันเลยเนี่ยมันเป็นเลเยอร์เท็กซเจอร์แบบไหนแล้วถ้ามันต้องเพิ่มท็อป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 ขึ้นมาเรื่อยเนี่ยท็อปอัพขึ้นมาเรื่อยๆทับทับกันมาเรื่อยเนี่ยทายังไงผมถึงจะได้สีนี้ดังนั้นผมก็จ,จะต้องมาแยกก่อนว่าโอเคถ้าสมมติเป็นแบบนี้อันนี้จะดูยากนิดนึงผมลองอันนี้ก็ได้อันนี้เราจะเห็น ชัดเลยว่าเขาจะมี2 l a เลเยอร์เลเยอร์แรกคือเลเยอร์ทีเ่เป็นสีที่เหมือนโดนเพ้นท์มากับเลเยอร์2คือมันมันเหมือน,ม,น,นมันโดนขูดขีดมันโดนอะไรมาเนี่ยแล้วมันเห็นลึกลงไปถึงเลเยอร์ด้านล่างสุดอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการดูพยายามมองหาเลเยอร์ล่างสุดให้ได้ก่อนนะครับเวลาเราทำเท็กซเจอร์สมมุติว่าเนี้ยนะครับผมว่าจะมองว่าเลเยอร์ล่างสุดของมันเนี่ยคือเป็นเลเยอร์อย่างนี้เลย เป็นโลหะที่มันสะท้อนแล้วไอเลเยอร์ที่บนขึ้นมาอาจจะเป็นพวกรอยดำๆรอยขาวๆที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าอย่างอันนี้ถ้าเรามองเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเลายเยอร์ล่างสุดมันคือโลหะที่เป็นสีเงินธรรมดาแล้วพอขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นเลเยอร์ที่เป็นสนิมนะครับแล้วก็เป็นเลเยอร์ที่เป็นสีที่ทาทับลงไปในลักษณะแบบนี้สมมติว่าโอเคผมดูอันนี้เป็นหลักนะอันนี้อาจจะง่ายหน่อยนะครับ เราจะเริ่มจากการใช้สมาร์ทแมทเท a เียลก็ได้เพราะว่านี้ค่อนข้างง่ายนะครับเ,เราจะเริ่มจากไม่รู้สมาร์ทแมทเทเียลที่เป็นเหมือนพวกโลหะพวกอะไรแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าผมโยนอ,อ,อลูมิเนียมลงไปนะครับแต่ผมลองดูมีอย่างอื่นอีกไหมผมอาจจะมี Uh, อกาวน e สหัวจะโยนอันนี้แล้วกันลงไปปุ๊บที่ตัวนี้เลยนะครับแบบนี้มันก็จะได้เป็น material ที่อ,นนอันนี้จะเกรนไปหน่อยผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยสวยผมลองอันนี้ก็มากไปอันนี้แล้วกันคือมันอาจจะทับกันก็ลบอันเก่าทิ้งไปก่อนนะ โอเคสมมุติว่าผมเริ่มต้นเบสิกแบบเนี้ยอันนี้คืออันที่ผมมองว่าเบสิกเนาะแล้วก็พอาจจะเลเยอร์ทับตัวนี้ขึ้นไปอาจจะเป็นเลเยอร์พวกเราลองพิมพ์ก็ได้นะครับว่า rust มันก็จะมีเลเยอร์พวกที่เป็น rust เสตนที่เป็นแบบเ,เขาเรียกไงเป็นเหมือนสนิมนะครับผมก็จะโยนมันลงไปให้มันทับกันขึ้นมาเรื่องสีเดี๋ยวไม่ต้องเป็นไหลไ,ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลงไปที่หนึ่งก็ ค o ลเลอร์ถ้ามันไม่มีนะครับก็ผมอาจจะสร้างาฟิลเลเยอร์ขึ้นมาด้านบนก็คือฟิลเลเยอร์คือเลเยอร์ที่เทสีเฉยๆนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับและในเลเยอร์ทเทสีตรงนี้ผมอาจจะไม่ต้องการไฮ้ผมต้องการให้เป็นมันเป็นมีความเป็นเมทัลลิกนอมอลไม่เอานะครับก็ผมอาจจะคลิกเลือกสีเราสามารถกดคลิกดูสีตรงนี้ได้นะครับกดแซมเปิลแล้วก็ลาไปปึ๊บอย่างนี้นะครับ อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในไฮตัวนี้ผมก็อาจจะคือถ้าปรับเป็นหนึ่งมันก็จะไม่มีปรับสูงก็ไม่มีไรเนาะผมก็ปล่อยไว้โอเคส่วนในเมทัลถ้าสมมติผมดึงนี้ขึ้นมามันก็จะดูเป็นเมทัลิกเลยอาจะต้องการให้มันไม่ไม่ถึงไม่ต้องถึงกับเป็นเมทัลิกขนาดนั้นก็ได้นะครับแล้วก็รัสเน็ตมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากถ้าเราดูจากรีเฟล็กตรงนี้เนาะมันค่อนข้างที่จะมันวาวในระดับหนึ่งเลย นะครับแบบนี้แล้วก็อันนี้ถ้าเราปิดนี้ไปเราจะเห็นว่าไฮช n น e ลของตัวนี้มันเอฟเฟกกับทุกอันอยู่นะครับคำถามคือไฮชนัลของมันเนี่ยมันมันมากขนาดนี้ไหม <laughs> นะครับไฮชนัลของมันมันมากขนาดนี้หรือเปล่านะครับก็อันนี้ผมก็จะลองอดูบางทีแล้วผมอาจจะไม่เอาไฮของตัวนี้ก็ได้เพราะผมอาจจะไม่ต้องการหรือว่าต้องการมันก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับ คือข้อเสียอย่างหนึ่งของเวลาเราใช้พวกอ่อพวกนี้คือมันไม่สามารถแก้ไขได้เยอะมากอย่างนี้ถ้าผมจะไปลดค่าหายเนี่ยมันมันไม่มีให้ปรับ <c oughs> ของไอตัว rust เนี่ยมันไม่มีให้ปรับนะครับมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึังปรับไปแค่สีอแล้วก็มี Cavity แค่นั้นเองนะครับซึ่งมันปรับอะไรแทบจะไม่ได้เลยอปรับได้นิดหนึ่งมี High Position High Range อาจจะดึงให้มันน้อยลงหน่อยอะไรประมาณนี้ศูนจุดศูนหนึ่งโอเคโอเคประมาณนี้ก็ได้นะครับทีนี้พอมันเลเยอร์ริงลงไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอผมลองพรีวิวดูมาอาจจะมีอีกรอยขุดขีดอีกสักเลเยอร์หนึ่งแต่อันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมปล่อยไปก่อนก็ได้อ่ะเรากลับมาดูที่เลเยอร์แรกสุดของเราก่อนนะครับตัวเนี้ยว่าผมก็จะดูว่าเอ้เลเยอร์แรกสุดของผมอะสีมันได้ไหม นะครับคือมันสามารถปรับได้นะครจริงๆแล้วเนี่ยผม่าจะดูจากสีตรงนี้อ่ะมจาจะสีประมาณนี้หรือเปล่านะครับแล้วอ่าเลเยอร์รัสเนี่ยไอตรงรัสเนี่ยสีมันได้ไหมซึ่งมันไม่น่าจะได้เา <laughs> เทียบจากสิ่งที่ผมอยากจะได้เนี่ยมันก็จะต้องดูดสีมานิดหนึ่งนะครับอะไรแบบนี้เป็นตน้นซึ่งผมาาจะให้มันเข้ม ขึ้นประมาณจากที่ที่ผมเห็นนะมันน่าจะประมาณประมาณนี้นะครับคือมันจะมีอันนี้เขาก็จะมี r a n d o m c r v v t y มีมนูนน่นให้นะครับมี Normal Intensity อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มี High Position คือมันไม่สามารถที่จะปรับอะไรได้ มันสามารถกดเรนดอมตรงนี้เพื่อให้มันเรนดอมใหม่ได้แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะก็เรียกไงปรับอะไรให้มันมากกว่านี้ครับมันก็คือถ้าถ้าผมจะทําเนี่ยมันมี2วิธีวิธีแรกก็คือปรับด้วยฟิลเตอร์ต่างๆนะครับหรือปรับค่าตรงนี้ให้มันอาจจะจ,จะลอง อาจจะประมาณนี้อะแล้วก็มันมันปรับอะไรมากไม่ได้นะครับตัววอกคือถ้าเราใช้อะแมทเทอร์ธรรมดามันจะปรับได้ประมาณนี้แหละนะครับอ่ะทีนี้เลเยอร์บนสุดนะครับเลเยอร์ Layer บนสุดเนี่ยผมก็ว่าโอเคถ้าเราดูเนี่ยสังเกตดูตรงนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันมันวาวกว่าน,นี้อีกนะครับอาจจะประมาณนี้เลยก็ได้แล้วก็เมทัลลิกมันอาจจะชัดกว่าน,นี้อยู่ประมาณหนึ่งประมาณขนาดนี้นะครับ แล้วก็ไอตัวนี้ผมยังรู้สึกว่าไฮเรนันอาจจะนะครับอาจจะประมาณนี้คือไม่ได้ไม่ได้นูนมากแค่มีถ้ารู้สึกว่าไฮเรนอันนี้ปรับได้นะครับพอมีดีเทลนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้อันดับแรกคือเราก็จะทำการ จาะเลเยอร์ตรงนี้ก่อนเ <laughs> พราะว่าจริงๆถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะขึ้นไม่เยอะเนาะมันจะขึ้นแบบนิดๆหน่อยๆจริงๆแล้วผมว่ารัสมันอาจจะต้องอยู่หยุดน่าจะมันมีทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนาะแต่ไม่เป็นไรอะเราไปอย่างนี้ไปก่อนอสิ่งที่ผมจะทำนะครับคือผมจะใช้ผมจะสร้าง black mask นะครับก็ create black mask ขึ้นมานะครับแบบนี้มันก็จะหายไปเนาะไม่ต้องตกใจนะครับคือถ้าเราเพนต์มันก็จะกลับเข้ามา นะครับแต่ว่าผมจะไม่ใช้วิธีเพนโดยโปกติแล้วนะครับเพราะว่ามันมันเหนื่อยสิ่งที่ผมจะทําคือผมจะพอเราได้แบล็คมาไปเสร็จเนี่ยเราจะคลิกขวาครับแล้วมันจะมี Add g e n e r เรเตอยู่นะครับถ้าเรากดคลิก Add Generator หรือ a d อดเพนหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับเราผมกดคลิก Add Generator ตรงเนี้ยมันจะเลือกเจเนเรตตัว Smart m a มสให้เรานะครับซึ่งอันเนี้ยก็สมมุติว่าถ้าอันนี้ผมจะเลือกเป็นตัว เป็น rust ผมเลือกเป็น dripping r u s t ตรงนี้นะครับมันก็จะได้เหมือนแบบนี้มาให้ผมนะครับคือ่อัน,นี้เป็นเป็น preset ที่เขาเตรียมไว้ให้นะฮะคือถ้าสมมติคลิกขวา add generator นะครับแล้วก็เลือก generator เนี่ยอันนี้จะเป็น preset ที่เขาเตรียมไว้ให้เราแต่ถ้าสมมุติเราไม่พอใจกับ preset ตรงนี้ที่มีเราสามารถที่จะสร้างตัวที่ชื่อว่า mass builder หรือ mass editor ได้นะครับผมสร้าง mass builder ขึ้นมาปุ๊บ มันก็จะทำการสร้าง m a s b u บิลเตรงนี้ให้ผมขึ้นมาในลนนักษณะนี้ซึ่งผมก็โอเคนะมันก,ก็ใช้ได้ทีนี้ m a s b u บิล e r เตรงนี้ทำงานยังไงก็คือมันจะสร้างเป็นเหมือนอฟังก์ชันในการ Masking โดยอาศัย w ว r d Space Normal Position และ c u r v a t u r e ให้กับเรานะครับเราสามารถที่จะเ,เพิ่ม Grunge ตรงนี้เข้าไปเพื่อทำให้มันมีดีเทลของแบบการขุดขีดความเลอะอะไรเพิ่มเนี่ยมากขึ้น นะครับแล้วก็เราสามารถสั่งให้มันมีสคราชมีรอยเนี่ยได้ได้เพิ่มขึ้นอันนี้สเกตเตอร์เนาะ,ะสคราชตรงเนี้ยนะครับเพิ่มสคราชตรงเนี้ยให้มันมากขึ้นนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมอาจจะเห็นอยู่นะสคราชเนี่ยมันก็จะมีรอยที่เป็นรอยขุดขีดตรงนี้นะครับเพิ่มมากขึ้น อันนี้ต้องระวังนิดนึงคือเวลาเราทำไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเจอเป็นขอบอย่างงี้อันนี้เป็นขอบที่เกิดจาก U V สิ่งที่เราจะแก้ปัญหาจากตรงนี้ก็คือว่าเวลาเราใช้มันจะมีฟังชันที่ชื่อว่า Try Plane มันจะพยายามเหมือนเป็นการโปรเจกต์คือเนี้ยมันเกิดจากการโปรเจกต์เท็กซเจอร์ตาม U V เนาะนะครับแต่ถ้าโปรเจกต์เหมือนกันโปรเจกต์คือการเหมือนเอาเหมือนฉายโปรเจคเตอร์ลงไปเพื่อให้มันมีภาพขึ้นถ้าเรา use Try p l a n a เนี่ยมันจะทำการโปรเจก ในลักษณะเหมือน3ด้านหยิงพร้อมกรลัตมันจะทําให้พวกรอยต่อเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นมาได้เห็นอย่างชัดเจนมากนักนะครับแล้วก็ในอันนี้เป็น Math Builder เนาะนะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งตั้งค่าปรับค่าก r ั n t ์มนินินได้กับอีกอันนึงนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันเวิร์กนะครับผมแอดเจนเนอเรเตอร์เข้าไปนะครับแล้วมันจะมีตัวที่เขียนว่า Math Editor คือในแมสซินิเตอร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ค่าต่างๆลงไปได้เช่นมี global balance มี texture มีเราสามารถที่จะโยน texture ลงมาในนี้ได้นะครับเช่นถ้าสมมติผมไปดูใน texture ตรงนี้นะครับมันก็จะมี texture ต่างๆเช่น polynoise นะครับหรือว่า,าพวก texture ต่างๆพวกนี้ที่มันจะสใส่ลงไปแล้วไป mix กันได้นะครับในลักษณะแบบนั้นสมมติว่าผมเอา อะไรดี crunch ละกันเดตนะครับผมเอาเนี่ยเป็นอันแรกนะครับเป็น texture แรกที่ที่มันถูกใส่ลงไปมันก็จะเหมือนถูกใส่ texture เนี้ยลงมาแต่ถ้าเราอยากให้ c o n t r a ต์มันชัดขึ้นแล้วก็ปรับค่า c o n t r a ต์ตรงนี้ให้ให้มันหนักขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็เ พอเราใส่เท็กเจอร์ตรงนี้ไปเสร็จเนี่ยมันจะมีเท็ก u r เจอร์ธรรมดากับเท็ก u r เจอร์สองถ้าดึงค่าประสิทธิ์ตรงนี้ขึ้นมันก็จะเห็นเอฟเฟกของตัวนี้นะครับซึ่งไอเท็กเจอร์ตัวนี้นะครับ <c oughs> เราสามารถที่จะ,ะปรับแต่งค่ากับมันได้นิดหน่อยไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับอันนึงที่เราที่ผมจะปรับไปบ่อยคือปรับไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่ว่านี่อาจจะไม่มี Text เจอมันไม่ไมี s เก l e t e x t u อให้โอเคบาลานอันนี้ก็จะเป็นบาลานของตัวเท็กเจอร์ว่ามันจะขึ้นมาขึ้นน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้น,นี่คือ m a t s Builder คือเราเอาจจะผสมเท็กเจอร์สองแบบเข้าด้วยกันก็ได้เช่นอ่าพอเดอร์สเปรใส่ไปใน t e x t เจอร์ c แ n d a นอคือตัวที่สอง แล้วก็ไปเปิดค่าของ t e x t u r e 2เนี่ยขึ้นมาเพื่อให้ให้มันผสมกันนะครับ <c oughs> <c oughs> มันก็จะได้ในลักษณะแบบนี้อันนี้คือการใช้ m a s เ Editor นะครับกับอีกวิธีหนึ่งที่ผมชอบคือผมจะ a d อดฟ l l ก็คือเหมือนใส่สีลงไปแต่ว่าผมจะไม่ใช้สีแบบนั้นนะครับผมจะใช้ค่าพวกนี้เลยสมมติผมใช้ Grunge h o นี่ เฮฟวี่เนี่ยมันก็จะได้มาแบบนี้เลยนะครับเมืนโยนเท็กเจอร์ลงไปใส่ให้กับมันแล้วก็อันนี้ผมจะอตอนที่ทําตรงเนี้ยนะครับถ้ามันมีรอยต่อซึ่งมันจะมีไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นไหมอ่ะอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถคลิกอย่างที่บอกคือเราใช้จาก UV production เนี่ยคลิกเรื่องตรงนี้ปรับเป็น t r i p พ a a ์ e ่าโปรดิคมันจะพยายามลดรอยต่อตรงนี้ให้เรานะครับก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้ทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันดีเทลรายละเอียดมันแบบเอ้ย คอนทราบมันมันหนักไปหน่อยหรืออย่างเงี้ยเราสามารถเพียบปรับค่าตรงนี้ได้นะครับแบบนี้แล้วก็จะลองดูก็ได้ครับมันหลายๆแบบมันก็มีเท็กเจอร์หลายๆแบบให้กับเราอะไรแบบมานี้ประมาณนี้เป็นตนเนี่ยผมว่าจะเฮ้ยเออประมาณนี้ก็โอเคนะอะไรแบบนี้นะครับมันก็สามารถที่จะใช้ใช้ได้เหมือนกัน ในลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะกด random seed นะครับอ่อนจริงมันไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเกรสเกลมันล็อกของมันอยู่นะครับเราสามารถปรับปรับค่าอะไรปรับไปหลักๆคือบาลานเนาะาจะดูบาลานตรงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมอยากให้มันเยอะกว่านี้อีกมันน่าจ,จะต้องเยอะมากขึ้นหรือผมอาจจะลองเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ตรงนี้ให้มันมากขึ้นก็ได้นะครับ ผมจะลองพิมพ์คำว่า rust นะครับมันก็จะมี rust ตรงนี้ให้นะครับแบบนี้อ่าก็อันนี้ก็เขาจะเป็นตัว rust มาให้แบบนี้เลยนะครับสมมติว่าผมประมาณนี้อันนี้คือวิธีหนึ่งนะครับกับอีกวิธีหนึ่งคือเราไปที่ smart mask นะครับตันนี้เราผมปิดลบทถึงไปเลยก็ได้ใน smart mask เนี่ยมันก็จะมีะให้เลือกหลายอันนะครับ ถ้าสมมุติเราโยนสมาร์ทมาสตรงนี้ลงไปสักอย่างหนึ่งนะครับผมพิพมพ์ผมว่า rust นะครับแล้วผมโยนสมาร์ทมาสตรงนี้เข้าไปที่ตัวนี้นะครับ alpha mask ปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนการสร้าง m a s เ editor อันนี้คือเขาจะเตรียมพ r e s e t ไว้ให้เราแล้วนะครับแล้วผมอาจจะโยนไปอีกก็ได้นะปุ๊บมี2ออันเลเยอร์ทับซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมอาจจะลองปรับค่าในส่วนของตัวนี้ดูเช่น ผมปรับเป็น linear add เลยเงี้ย <c oughs> มันก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาผมก็สามารถที่จะปรับค่าเนี้ยครับในอันนี้จะเป็นเหมือน preset master i t o r ที่เขาเตรียมไว้ให้เราเช่นตรงนี้ผมจะบอกเอ้ยบาลานซ์มันยังไม่สวยนะว่าเวลา,ามันอาจจะหนักไปหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะลองดึงค่าของมันดูแบบนี้ นะครับส่วนตัวผมจะชอบชอบใช้ในลักษณะแบบนี้มีคืออะไรที่เขามีเตรียมไว้ให้ผมก็ค่อนข้างโอเคกับมันนะนะครับถึงว,ว่าได้มาประมาณนี้นะครประมาณนี้อ่ะ แล้วก็อีกอันนึงเลเยอร์ด้านบนผมก็จะอยากได้ประมาณนี้ก็คือให้มันมีเหมือนทับซ้อนกัน2อันโดยปรับที่ค่าอของตัวโหมดตรงนี้ช่วยนะครับี๋ยวผมก็สามารถที่จะคนโทรลค่าตรงนี้ได้อยากให้มันเห็นมากน้อยแค่ไหนเรืออะไรยังไงนะครับปรับบาลานซ์กับตัวคอนทราส อาจะโอเคประมาณนี้ผมอาจจะลองอีกอันนึงก็ได้นะครับมันอาจจะเป็น edge rust นะครับเป็นขอบมีอาจจะมีดริปตรงนี้ด้วยก็ได้ผมอาจจะใส่มันเข้าไปเพิ่มให้มันมี d r ิปลงมานิดหนึ่งแล้วก็แต่ว่าในไอตัวดริ p ตรงนี้นะครับมันอาจจะผมจ,จะใส่มันไม่น่าจะมี <c oughs> เออมันไม่มีชายพนาหให้เลือกเนาะถ้าบางบางทีมันไม่มีชายพนาหให้เลือกมันจะเป็นอย่างงี้ผมว่าจะไม่เอาก็ได้มัน <c oughs> ไม่เวิร์กนะครับก็จะลองผมลองโยน e r u s หรือ cavity r u s t ลงไปนะครับอะไรแบบนี้ก็จะเอ่าแล้วเราก็จะลองคือถ้าอยากรู้ว่าตรงนี้เป็น,นยังไงกด alternative คลิกนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยผมว่าจะลองเป็นเอ่อ add เพื่อให้มัน add เพิ่มเข้าไปตรงนี้ ล้วในตัวนี้นะครับใน cavity rust หรือว่า edge rust ตรงนี้นะครับผมอาจจะลองปรับค่าตรงนี้ดูนะครับมันจะมี balance เนอะอาจจะรู้สึกว่าเอ้ย balance มันแบบได้ไหมหรือว่าเอามันเอมันจะอยู่อันนี้ balance ของมันกับ contrast น่าจะตัวนี้นะหลักๆคือตัวนี้อะไรแบบนี้ ก็จะลองปรับข้างมันดูนะครับนี่เป็นส่วนที่มันลึกลงไปเป็น c a บิตี้นะครับแล้วเรากดคลิกในดูมันก็จะมีตรงนี้เข้าไปนะครับถ้าสมมุติเราปิดตาเนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไม่เอาก็ได้นะอันนี้ผมจะลดวอสตี้ลงมานิดหนึงก็ได้นะครับแล้วก็หัวจะลองใส่ตัว H รัศลงไปเพื่อให้มันมีรัสตามขอบตรงนี้เข้ามาพวกเนี้ยเข้ามามากขึ้นแล้วก็ใน <laughs> บางอันเนี่ยถ้าอย่างโยนในนี้ลงมาเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอันติดมาพร้อมกันเลยนะครับก็อันเนี้ยก็ลองรอ,งล,องลองเปิดปิดดูก่อนก็ได้นะครับอย่างอันนี้อันนี้คือเมื่อกี้ที่เราทําไว้แล้วผมลองเปิดตัวนี้ขึ้นมามันก็จะถ้าเรากดอธิเนีร์เนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกันเติมนี้เข้าไปแล้วก็อาจจะเลือกปรับโหมดนะครับผมมันเป็น แอดก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นการเพิ่มตรงนี้ก็อันนี้ผมจ,จะเป็นสับนะถูกแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นกรันช์นะครับมันก็จะได้มาในลักษณะประมาณนี้นะครับจะต,ต้องระวังอย่างที่บอกคือมันต้องระวังเรื่องเรื่องรอยต่อนิดหนึ่งนะครับเวลาทำพวกนี้นะครับผมก็าจะคลิกดูก่อนว่าเอ้ลอยต่อน,นี้มันมาจากไหนกันแน่ โอเคมันมาอาจจะมาจากเลเยอร์นี้ผมก็จะลองกลับไปดูที่เลเยอร์นี้ก่อนว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีรอยต่อมาจากไหน <c oughs> นะครับคือถ้ามันรอยต่อมันมาจากพวกคาดตรงนี้จริงๆเนี่ยผมอาจจะต้องปรับมันิดนึงหรืออีกวิธีหนึ่งที่ผมจะใช้ถติว่ามีไปเหอะไม่เป็นไรอ่ะผมจะสิ่งที่ผมจะทําต่อมาก็คือถ้าผมไปดูเนี่ยมันอาจจะมีดีเทลขึ้นมาประมาณนี้เนาะอาจจะอันนี้จะหนักไปหน่อย อันนี้อาจจะหนักไปนะครับแล้วก็พวกนี้ด้วยอันนี้อาจจะหนักไปนิดหนึ่งเราจะลองปรับพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่การปรับแต่งนะครับว่าเนี่ยอย่างนีโกบอลบาลนผมว่าจะมันจะเยอะไปหน่อย อันนี้ก็ลองปรับดูได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือตัวนี้อันนี้อาจจะมากไป อ okay. ถ้าว่าผมได้มามานี้ผมโอเคแล้วแต่ผมอยากจะเก็บรอยตองนี้นะครับผมก็คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็แอดเพนก็ได้ครับผมจะเพนเก็บลงไปเองนะครับอะไรแบบนี้เป็นตน้นเอาหัวจะลองเลือกอในเพนเนี่ยนะครับมันก็จะลองเลือกดูบรัชอ,อ,อันนี้จะลองดูตรงอัลฟาเนี่ยนะครับมันจะมีอัลฟาหนี้อยู่นะครับถ้าเราเลือกบัต บรัสตกของตะแลงเนี่ยหรือรนะว่าก่อนที่จะตรงอยู่ฟังก์ชันตรงนี้เนาะกลับไปที่นู้นี่ปุ๊บปุ๊ปปุ๊บอ่าบรัสอันนี้โอเคมันไม่มีรัสผมก็จะลองเลือกบรัสที่ผมใช้บ่อยๆนะครับอาจจะเป็นบรัสที่เป็นพวกอ่าสปอตตรงนี้ก็ได้นะครับหรือ เดิร์ดเนี่ยพวกเดิร์ดเนี่ยผมจะใช้บ่อยอยู่อันนี้และกันเดิร์ดนี่แล้วผมก็ยอดสเกลลงมานนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะลองเพ้นดูเพื่อลบรอยต่อผมจะลองปรับสีดำแล้วกันนะครับแบบนี้คือบางทีเราก็ยังต้องมานั่งเก็บพวกรอยต่ออะไรอย่างนี้อยู่บางแต่ข้อดีคือพอมันเป็นลักษณะแบบเนี้ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับจะปรับให้ใหญ่ขึ้นหน่อยก็ได้นะครับ ก็เก็บรอยต่อได้นิดหนึ่งนะครับก็จะคือถ้าเราใช้เพนเนปเลตก็จะง่ายนิดหนึ่งนะครับก็จะดูว่ามันมีรอยต่อตรงไหนอีกบ้างไหมหรือว่าเนี่ยอย่างเงี้อยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคสมมติว่า ได้ทั้งหมดได้ประมาณนี้ข้างในอันนี้มันอาจจะเยอะไปหน่อยผมก็จะลด,ลดนิดหนึ่งก็คือเพ้นเก็บนิดหนึ่งก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้เป็นต้นแต่ส่วนตัวผมก็จะไม่ได้ยุ่งกับมันมากเนาะแล้วถ้าเราไปดูเนี่ยมันก็จะได้ดีเทลของตัวนี้มาละแต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าไอ้ตัวเนี้ยสีมันได้ไหม <laughs> นะครับสีตรงเนี้ยมันมันได้จริงหรือเปล่าถ้าสมมติว่าโอเคผมประมาณนี้ผมโอเคนะแต่ผมอยากให เออมันค่อนข้างที่ดูคอนทราสต์ดีกว่านี้นะครับผมก็จะคลิกขวาทีนึงแล้วก็ผมอาจจะแอดเลเวลเข้าไปนะครับเพื่อเป็นเติมเหมือนเปิดเลเวลใน Photoshop เลยครับอะไรแบบนี้เป็นต้น อัน,นถ้ามันหนักไปมันก็จะเข้มเนาะโ okay. อเคประมาณน,นี้แล้วก็ผมเข้าใจว่าอย่างอันเนี้ยมันจะมี roughness ด้วยแต่มันปรับไม่ได้ <laughs> อย่างที่บอกคือคือถ้ามันใช้อันนี้มันอาจจะปรับอะไรได้ไม่เยอะมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ผมเหมือนผมเห็นรอยต่อจากตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่ามันมันอาจจะแก้ไม่ได้ขนาดนั้น นะครับเอาจะลองปรับตรงนี้เป็นทรายพนาช่วยไหมอ่ะช่วยได้นิดนึงโอเคก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็อันนี้เหมือนกันนะครับก็อันนี้ผมจะปรับเป็นทรายพานาะก็น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะครับคือถ้าถ้านี้รู้สึกว่ามันมันมันเยอะไปอะไรเงี้ยก็ <laughs> อย่างนี้มันกำลังสวยเนาะ แต่แค่มันมีรอยต่อเฉยผมก็จะในเพนนี้ผมจะเก็บมันกลับมาก็ได้กด x แล้วก็ดึงมันกลับมาในเพนต้องเลือกเพกนก่อนนะครับถึงว่าจะดึงกลับมาได้นะครับอืมถ้ไมง้ผมจะลบนี้ไปก่อนก็ไล้โอเคเราผมก็จะอาจจะเก็บเฉพาะรอยต่อจริงๆก็คลิกขวาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แอดเพนเข้าไปนะครับ คือคือปกติมันอาจจะดูไม่ค่อยออกเลยละ่ะผมก็จะเก็บเก็บแค่ไม่ให้มันรู้สึกเฉยๆอะไรแบบนี้นะครับคือบางทีเราดูแต่ช่อง n e l ตรงนั้นก็ไม่ได้เราจะต้องมาดูตรงภาพรวมมันด้วยนะครับว่ามันมันรู้สึกกับมันไหมนะครับอย่งน อ่โอเคน่าจะได้ละประมาณหนึ่งโอเคสมมติว่าได้มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเลเยอร์ด้านล่างเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเลเยอร์นี้มันเอ่อเลเวลมันหนักไป <c oughs> ก็ดึงมันกลับเข้ามาก็ได้นิหนึ่งนะครับแบบนี้เป็นตน้นแล้วก็อย่างในตรงของผมปรับ u o u n h s s เนี่ยนะครับแล้วผมลองดึงค่าในเลเวลของ r o u g h n n s t ตรงนี้ดูก็ได้นะครับ อยากให้มันอาจจะให้มันท้อนหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้โอเคก็น่าจะประมาณนี้เนาะเพราะนี้เขาไม่มไ,มได้มีเขามีแค่อ่าไฮร็อฟเนตมีเมทัลด้วยไม่แน่ใจว่าเมทัล มีอะไรไหมไม่มีไม่มีช่องอะไรอยู่ก็ปล่อยไว้นะครับน,นี้ผมได้เลเยอร์ตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับถูกใจผมละผมก็ไปที่อันต่อไปเลยคือเลเยอร์ตัวนี้นะครับผมก็จะจะให้มันโดนเจาะลงไปแบบนี้นะครับเพื่อให้ง่ายขึ้นผมก็คลิกขวา add black mask นะครับแล้วผมก็จะไปดูที่ smart mask ที่ผมอยากจะใช้นะครับคืออันนี้ผมก็จะเห็นมันจะมี paint O อะไรเงี้ยนะครับผมลองพิมพ์ก็ได้เนี่ยมันเหมือนพวกเพนที่มันหายไปอืมถ้าสมมติให้ลองโยนอยันนี้ใส่ไปมันก็จะเหลือนิดเดียวเนาะผมก็อาจจะลองดูก็ได้ลองดูว่ามันปรับอะไรได้บ้างนะครับมันจะเอาตัวนี้เป็นเบสก่อนก็ได้เอ,อมันก็จะมีประหลานเนาะ ห้านตัวนี้อ่ะซึ่งผมก็จะลองดูแบบนี้ก็คอนทราสต์แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีแค่บางส่วนที่มันหายไป มันก็ยังไม่ค่อยถูกใจผมว่าลองดูผมลองปิดลองดูจากตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะลองสร้างขึ้นมาเองแต่ก็ส่วนตัวไม่ค่อยอยากทำเงินเพราะว่ามันจะเสียเวลาในระดับหนึ่งนะครับรัสกราวอลองดูันนี้ taka anih mess editor อันนี้อาจจะใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมอยากจะได้นะครับอะไรแบบนี้แต่ว่ามันอาจจะต้องลองปรับค่าดูอะไรแบบนี้นะครับอันนี้อาจจะเออใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมอยากจะได้หน่อยประมาณนี้นะครับ อโอเคว่าผมจะต้องปรับแต่งค่าของตัวนี้นิดหนึ่งซึ่งอันนี้มันอาจจะอาจจะต้องปรับหน่อยในส่วนของตัวนี้นะครับโอเคไม่เป็นไร รู้สึกว่ามันไม่ถูกใจใเท่าไหร่อาจจะเพราะว่าคอนทราสองตัวนี้อาจจะยังไม่ค่อยสวยดีมั้งนะครับก็ไม่เป็นไรมันดูออาจจะลองปรับค่าของมันดูประมาณหนึง สมมติว่าประมาณนี้แล้วผมถ้าดูานี้มันจะเป็นอย่างนี้เนาะมันยังเป็นค่อนข้างที่จะเป็นมีสีเทาเยอะหน่อยแต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันคือมันขาวกระดําเลยนะครับก็ตัดกันอย่างเงี้ยผมก็จ,จะลองโอเคไม่เป็นไรงันผมลองเอ่อลองดูค่าดัมมันดูก่อนโอเคตดตดตด,ด,ด,ดอันนี้คือคอนทราสมันสุดละ Balance, c o n t r a mm s hmm. texture t o okay. โอเคปรับนี้ได้แล้วก็ texture one มี global contrast น่าจะตรงนี้โ okay. อเค๋ออ น่าจะใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมอยากจะได้นะครับประมาณนี้มันก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี้ก็ผมก็จะลองดูอย่างใน t าร i ลิงไม่ค่อยรู้สึกอะ UV protection t r i p a n e l p r o j e c t โอเคอันนึงที่มันเป็น t r i ิค เนี่ยครับสมมติว่าเราทำอย่างเงี้ยบางทีแล้วมันอาจจะดูแตกๆหรืออะไรเงี้ยถ้าเราอยากจะอันนี้เราอาจจะต้องลองค่อยๆปรับเพราะบางทีแล้วถ้าเราอัดคอนทราสต์หนักมากเนี่ยบางทีแล้วมันมันอาจจะแปลกๆแบบนี้ก็ได้นะครับี๋ยวผมก็จะลองดูในเท็ก u r เจอร์และ2 อันนี้ปรับาจาก ambient cushion อ๋อมันใช้ ambient cushion ในการคิดคำนวณแล้วก็ curvature โอเคครับต๊โอเคผมก็จะลองมาค่อยๆปรับค่อยๆเช็คดูนะครับ จะดูธรรมชาติกว่าโอเคอประมาณนี้นะสมมติว่าผมได้มาประมาณนี้นะครับผมก็จะลองเรนดอมสีดูจนกว่าผมจะเจออันที่มันใกล้ถูกใจนะครับ หรือใกล้เคียงกับอันที่ผมอยากจะได้นะครับอาจจะประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ลองดูกอนนะว่าผมจะให้ตรงนี้มันใหญ่ๆใ,ใกล้เคียงกับแบบนี้ถ้าไมอันนี้ผมอาจ,าจะลองเพง้นดูช่วยดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับสมมุติได้มาประมาณนี้นะครับทีนี้มันจะมีอันนึงก็คือว่าตอนที่ผมทำตวเนี้นะครับบางครั้งนะครับเนี่ยอย่างในร u ฟ t n e t เนี่ยถ้าเราสึกว่า r u ฟเ n e t มัน มันคมไปแล้วก็ปรับได้แต่เนี่ยผมต้องการให้มันเข้ามาประมาณนี้นะครับแบบนี้โอเคแล้วก็จริงๆเราสามารถใส่ r u u ฟ n n t t Map ลงไปก็ได้นะครับเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมี t e x t ซ์เจอร์บางอันที่มันอาจจะช่วยให้รัฟร u e t มันแบบสวยขึ้นนะครับจากเดิมตรงนี้ที่มันอาจจะดูไม่ค่อยคือเป็นแค่สีเฉยเนี่ยถ้าสมมุติผมลองโยน คลาวลงไปที่ r o u g h n e t อะไรแบบนี้มันก็จะได้ดีเทลที่แบบเอ้ยมันมีค่าไม่เท่ากันเรืออะไรเงี้ยนะครับบางอันนี้นะน่าจะอาจจะโอเคขึ้นมาจจะดูน่าสนใจมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูจะให้มันมีดีเทลของ r o u g h n e t ที่เท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างก็ได้นะครับหรือเราเอาจจะลอง โยนตัวอื่นลงไปก็ได้นะครับที่มันดูน่าสนใจก็จะลองหาดูคลาวคลาวสมจะลองดูอันนี้ก็ได้ น,นี่ก็จะเป็นการเติมดีเทลให้กบมันนะครับให้ให้ดีเทลของรัศมีมันดูน่าสนใจขึ้นอะไรแบบนี้นะครับไม่ให้มันดูเรียบเกินไปนะครับจะลองดู โอเคมานี้ก็ได้นะครับก็น่าจะโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับโอเคมันจะมี noise parameter เราสามารถปรับ scale ของ noise ได้นะครับน,นี่คืออันนี้ผมทาง,งานอยู่ในรับ t n e t เนาะก็คือในส่วนของความหยาบผมสามารถ control มันได้ เลยดีกว่าแล้วก็อันต่อมาคือเมทัลลิกนะครับจัดประมาณนี้มากกว่าประมาณนี้โอเคก็ถ้าเรารู้สึกว่าใน r รัฟเน็ต ประมาณนี้อ่ะสมมติว่าได้มาประมาณนี้อันหนึ่งที่ผมชอบใช้เวลาผมจะจะให้มันดูมีความนูนขึ้นมานิดหนึ่งผมจะปรับไฮเพิ่มขึ้นไปหน่อยนะครับและในไฮเนี่ยถ้าสมมติผมดึงเหมือนขึ้นมามันก็จะได้เป็นเหมือนมันยกขึ้นมานิดหนึ่งหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะดนเหมือนสีที่โดนกัดออกไปในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ที่ผมใช้นะครับ แต่คือจะไม่ไม่มีก็ได้จริงๆเรามันไม่ได้ไม่ได้แบบขนาดนั้นนะแค่ให้ผมจะรู้สึกว่าถ้ามีมันจะรู้สึกมันมันมันนูนล,ลอยขึ้นนิดหนึ่งนะครับแบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยบางอันเรารู้สึกว่าเราอยากจะเก็บมันอนะ่ะอยากจะเพ้นเก็บก็สามารถที่จะคลิก,กตรงนี้นะครับแล้วก็ add เพ้นเข้าไปนะครับอีกทีหนึ่งก็ได้แล้วคุณอาจจะลองเพ้นดูนะครับเช่นผมจะใช้บรัชเป็น ใช้บรัชเป็น d ดอ t b บ u ัชอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผมก็จะลองเนี่ยผมอยากจะให้มันอันนี้ดูมากขึ้นอะไรน,นะครับผมก็สามารถที่จะปรับได้ จะต้องลองดูบัตรชิดนหนึ่งที่แบบบางทีระบัตรมันคมหน่อยก็จะช่วยให้น่าสนใจขึ้นอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็จะลองเพ้นท์เก็บดูก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ว คือผมใช้ไอตัวที่เขามีให้แหละแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่าบางทีแล้วมันถ้าแบบมันมันอาจจะต้องเพิ่มเข้าไปเองเรืออะไรเงี้ยผมก็จะก็จะบางทีแล้วเพ้นเพ้นเองช่วยในระดับหนึ่งนะครับ สมมุติว่าได้มาประมาณนี้นะครับอันนี้โอเคละแต่ว่าผมอยากจะให้มันมีพวกรัสเนี่ยอีกเลเยอร์หนึ่งมาไว้ด้านบนเนี่ยตามพวกนี้นะครับผมก็อาจจะโอเคผมจะ copy Layer r u s ัตรงนี้ขึ้นมาก็ได้ copy duplicate นะครับ Layer ขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วก็เอามันไปวางไว้ด้านบนปุ๊บอย่างนี้นะครับ มันก็จะมีดีเทลด้านบนขึ้นมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งใน Rust ตัวเนี้ยนะครับ,รบมันก็จะมีแมสาลอันที่ผมทำไว้เนาะก็จะลองดูว่าอนไรที่อันนี้นผมอาจจะลบทั้งหมดนี้ทิ้งไปเลยก็ได้ในแมส วิธีการก็คือเราสามารถคลิกขวาแล้วก็มันจะมี Clear m a s านะครับก็เคลียร์มันออกไปทิ้งไว้ก่อนก็ได้อันนี้ผมก็จะลองดู Smart m a s สที่ที่มันน่าจะโอเคขึ้นนะครับก็จะลองดูผมลองดูนี่กอนก็ไม่ได้แย่นะก็ก็น่าจะใกล้เคียงอยู่นะครับแบบนี้ อาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ก็ใช้ได้ถ้าอยากให้มันตรงนี้มันดูเป็นขอบมากไปผมก็จะเอาพวกการเอชน,น,นี้นะครับลาลง,งไปทับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะปรับโหมดเป็นมัติพายก็ได้นะครับเพื่อให้มันมันทับกันลงไปอีกเลเยอร์หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับมันทับมันลงไปแล้วก็อาจจะลองปรับเลเวลดู Do, นะครับ ว่าเอ้ยประมาณนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้มันก็จะได้ดีเทลที่ดูนะ่าสนใจขึ้นนะครับถ้ารู้สึกว่าอันนี้ผมผมชอบละแต่ว่ามันอาจจะยิงมากไปหน่อยผมอาจจะไม่เอาอันนี้ก็ได้จะลองดูรัสก็ได้อีกันปึ๊บแล้วก็อาจจะลองปรับโหมดตรงนี้นะครับจ,จะลองเป็น m u l t i p l i ดูหรือว่าอาจจะลองเป็น ลเนียดอชดูอะไรแบบนี้กน็น่าสนใจดีนะครับเป็นการเพิ่มดีเทลลงไปแลก่อนหรือว่าจะเป็นซอฟไลท์อะไรอย่าเงี้ยนะครับอาจจะลองดู subtract ก็ได้นะครับอย่อก็น่าจะดูน่าสนใจขึ้นนะครับอ่ะแบบนี้นะครับก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับ เนี้ถ้าปิด r รัสด้านล่างไปมันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้สมมติว่าผมโอเคกับค่าตรงนี้ละนะครับจะลองปรับไฮขึ้นนิดหนึ่งก็ได้เพื่อให้มันดูนูนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมก็จะลองไปที่ไฮแล้วก็ลองดึงขึ้นมาหน่อยประมาณนี้โอเค Okay. อาจจะประมาณนี้นะครับเราก็จะได้เท็ก u เจอร์สำหรับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคถ้าสมมุติเราพอใจแล้วนะสมมุติว่าเราพอใจกับมันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อาจจะโอเคจบประมาณนี้ก็ได้หรือว่าถ้าสมมุติคุณอยากจะสร้างเลเยอร์อะไรเพิ่มอีกก็อันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเนี้ยสำหรับตัวเนี้ยผมผมพอใจกับมันเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีอ,ะมอาจจะเพ้นต์ตรงแบบ ดีเทลบางอย่างเข้าไปเช่นตรงนี้อยากให้รัสมันหนักขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยมันก็โอเคมาเพนตรงนี้นะครับแล้วก็แอดเพนเข้าไปแล้วก็จะใส่รัสเข้าไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับคือถ้าเราสมมติเราดูเนี้ยแล้วมันดูยากเนี่ยก็ปรับไปที่ texture set list นะครับแล้วคลิกตรงนี้ออกหรืออะไรแบบนี้ก็จะใช้ได้เหมือนกันนะครับ โดยเฉัานะครับอะไรแบบนี้จนอ่ะก็ถ้าเปิดปิดขึ้นมาได้นะครับก็จะเห็นว่าโอเคมันเป็นลักษณะแบบนี้ น่าจะอ่ะมีตรงนี้นิดหนึ่งผมก็จะเพิ่มทรงรัสเข้าไปหน่อยก็ได้อา้จะลองปรัชอื่นก็ได้นะครับที่มันอาจจะดูอ่าโอเคกว่านี้ สมมติว่าอ่ะประมาณนี้อันนี้ผมก็จะได้ตัวเอ่อตัวเลเยอร์ของตัวนี้มาที่ท่านเรารู้สึกอย่างไอตรงเนี้ยผมต้องการให้ข้างบนข้างบนตัวนี้สีเขียวเนี่ยมันมันมากกว่านี้หน่อยเฉพาะเฉพาะตรงนี้เนาะผมก็าจะาในเพนเนี่ยผมก็จะปรับปัดให้ใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งก็แล้แล้วก็เพซมันลงไปเลยเพราะผมรู้สึกว่าจากในเลบเนี่ยมันมันค่อนข้างจะเต็มเต็มอยู่เหมือนกันด้านบนจะไม่ค่อยไม่ค่อยหายนะครับ อะไรแบบนี้เป็นตน้นโอเค,อเคประมาณนี้นะครับโอเคจะได้ปลาประมาณนี้ก็โอเคอ่อ สมมติว่าได้มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือมันมันได้มาเลเยอร์หนึ่งละคำถามคือเราสามารถเอาไปใช้กับอย่างอื่นได้ไหมได้นะจริงๆแล้วถ้าสมมติเราอยากจะ c ก๊อปปี้ไปใช้นะครับมันสามารถทําได้เลยนะครับวิธีการจริงๆแล้วก็ค่อนข้างง่ายในระดับหนึ่งนะครับถ้าสมมุติอันนี้ผมลองดูถ้าผมปิดไอตัวนี้ไปก็มันก็โอเคนะมันก็ดูเป็นอมทัลลิกธรรมดาเนาะ นี้สิ่งที่ผมจะทำคือผมก็จะสร้างกรุ๊ปปิ้งให้มันนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับแอดกรุ๊ปเข้าไปปุ๊บอันนี้หัวตั้งชื่อพยายามตั้งชื่อไว้อันนี้เป็นเป็นเพนนะครับแล้วก็อันนี้เป็น,น,น, Based. นรัสอ,อันนี้เป็นเบสไอออนนะครับไอออนไอออนนะครับปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปโอเคอันนี้เป็นรัส นะครับอ่ะก็ผมจะลากทั้งหมดนี้นะครับลงไปในโฟลเดอร์ตรงนี้ปุ๊บนะครับอันนี้มันจะได้โฟลเดอร์ใหม่มานหนก็สมมติเราอยากจะแต่งเติมอะไรจากโฟลเดอร์นี้เราก็สามารถทําได้นะครับผมก็ตั้งชื่อให้มันอันนี้ว่า Paint เอ่อเป็น Paint Rust นะครับโอเคทีนี้ไอตัวเนี้ยข้อดีของมันคือเราสามารถที่จะ แปลงตรงนี้ทั้งหมดให้กลายเป็นสมาร์ทแมทเทอเรียลเพื่อเอามาใช้งานที่หลังได้นะครับหรือใช้กับส่วนอื่นได้สมมติว่าตรงนี้ผมจะตั้งชื่อมานิดหนึ่งว่า,าใช้ชื่อตัวเองก็ได้นะนะครับ,บเอสกอร์เพนรัสเราสามารถคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วเลือกนะครับมันจะมี Create Smart Material คือแต่ว่า Smart Material เนี่ยมันจะใช้ได้ต่อเมื่อมันอยู่เป็นลักษณะโฟลเดอร์แบบนี้นะครับก็คือ Create Smart Material ทีนึงปุ๊บ นะครับมันก็จะได้ตัวสมาร์ทแมทเทอเรียลตรงนี้ขึ้นมาอันหนึ่งจากที่เราที่เราเสร็จไว้ในลักษณะแบบนี้ผมก็สามารถที่จะโยนมันลงไปในตัวนี้ได้ก็จะโยนลงไปปุ๊บแต่ว่าสมาร์ทแมทเทอเรียลเนี่ยอย่างหนึ่งที่ต้องคิดไว้ก็คือถ้ามันมีอะไรที่เป็น,นพวกเพนอะพวกเพนพวกเนี้ยจะค่อนข้างเช่งพวกพวกที่มันเป็นลักษณะเพนเนี่ยมันจะค่อนข้างเอ,อ่อ ไม่เวิร์กใช้คาว่าไม่เวิร์กแล้วกันเนาะก็คือพวกที่มันเพนติ้งลงไปเนี่ยก็เวลาเราทำสมาร์ทเมทีลเรลอาจจะปิดมันไปก่อนก็ได้นะครับไม่ไม่ควรจะรวมไปเนาะเอ่อพวกเพนเนี่ยไม่ควรจะรวมไปกับสมาร์ทเมทยลเท่าไหร่ผมก็จะหลบไปนะครับในความจริงเราไปาจ,จะดีกว่าน,นะครับแล้วก็ทีนี้พอโยนลงมาเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ตัวสมาร์ท มทเทียลตรงนี้ที่มันลงมาถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะไปมันมากไปอะไรยเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะมาปรับแต่งค่าคล้ายๆเดิมได้ว่าอันเนี้ยเยอะไปไหมอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างในแมทเทอเรียนี่ผมว่ามันมันก็น่าจะเยอะไปหน่อยนะครับก็เอ่อก็อาจจะมาปรับแต่งตั้งค่าในในตัวนี้ดูนะครับอาจจะประมาณแค่นิดเดียว ออามาแค่นี้ไม่งั้นมันจะมันจะดูเยอะไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็คือแต่ละอันมันก็จะต้องปรับค่าไม่เหมือนกันนะฮะเวลาทำเท็กเจอร์แล้วก็จะลองลองดูโอเคถือว่าอ่าได้มาประมาณนี้โอเค ทีนี้ผมอาจจะใช้ตัวเดียวกันกับตัวนี้ก็ได้นะแล้วผมจะแปลงตัวนี้เป็นสมาร์ทแมทเทียลแต่ผมจะลบไอ้นี่ทิ้งไปผมจะลบอา่าผมอาจจะก๊อปปี้อีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นมานะครับก็อาจจะดูพิเคตตัวนี้ขึ้นมาดูพิเคตเลเยอร์ขึ้นมาแล้วอันนี้ผมจะตั้งชื่อว่ารัสเมทัลเฉยรัสติกนะครับรัสติกเมทัลนะครับแบบนี้ แล้วในเนี้ยผมก็อาจจะลบตัวนี้ทิ้งไปเพราะว่าผม <c oughs> ผมไม่ต้องการมันแผมไม่ต้องการมันแล้วเพราะว่าลายเยืลบนี้ทิ้งไปผมต้องการแค่ตัวนี้เนาะไอตัวเนี้ยนะครับแบบนี้เฉยทีนี้ไอตัวลเยเย์นี้ผมก็อาจจะโอเคเอลดมันค่าของมันลงหน่อยอะไรเงี้ยนะครับลดบาลานซ์มันลงนิดนึงบาลานซ์มันอาจจะหนักไปนิดหนึ่ง ประมาณนี้เป็นต้นนะครับโอเคทีนี้ในตัวนี้เนะี่ยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันเนาะสมมติว่าผมปิดตรงนี้ไปอันนี้ก็เนี่ยอันนี้อันนี้ผมอาจจะต้องการให้เนี้ไปเป็นส่วนของพวกเนี่ยแทนนะครับส่วนพวกนี้แทนผมก็จะคลิกขวาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ Add create smart material ขึ้นมามันก็จะได้ smart material s t i c metal ตรงนี้ขึ้นมานะครับปึ๊บ ส่วนนี้ผมก็อาจจะ Delete ไปไม่ได้ใช้นี้ใน r u s t i c Metal เนี่ยผมก็โยนลงไปได้เลยปุ๊บแบบนี้นะครับมันก็จะมี Material ตรงนี้ลงไปให้กับผมแบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างสะดวกมากเวลาเราทำพวกนี้ที่คำถามคือมันใกล้เคียงกับที่เราต้องการไหมนะครับก็คือถ้าโอเคมันใกล้เคียงมันก็จบนะเออแต่อันนี้ผมอาจจะรู้สึกว่า 1. คือมันอาจจะหนักไปหน่อย นะครับเอ่อผมก็อาจจะลองมาปรับค่าตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าแบบเอ้ยอันนี้มันมันเยอะไปนะอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็ผมว่ามันอย่างตรงเบสไซออนเนี่ยมันอาจจะรัสเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่านี้นิดหนึ่งมันจะเป็นเหมือนประมาณนี้มากกว่านะครับแล้วก็สีอาจจะสว่างกว่านี้หน่อย อนทอนเหลืองหน่อยก็ได้ทามานี้นะครับนี่ยจ,จะเป็นเบสแล้วก็พอใส่รัสลงไปเนี่ยมันก็จะได้มาแต่ที่ในรัสตัวเนี้ยมันอาจจะค่อนข้างหนักเกินไปสำหรับที่ผมมองแนละ้วมันอาจจะอาจจะเกินไปนิดหนึ่งผมก็จะลองดูเลเยอร์หนมันมันเยอะไปนะครับโอเคเลเยอร์แรกเนี่ยแหละเยอะไป <laughs> โอเค ก็จะลองปรับดูนะครับถ้ารู้สึกว่ามันมันเยอะเกินเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับจะประมาณนี้นะครับก็จะพวกนี้มันเป็นเรื่องของการแบบ ปรับแต่งตั้งคา่าน้งหมดเลยสมมติว่าอันเนี้ยผมโอเคประมาณนี้แหละนะครับมาได้มาประมาณนี้อีนี้ถ้าผมปิดตา Glass ไปเนี่ยมันจะเห็นด้านในเนาะด้านในที่มันจะเป็นตัว็เลยตัวอาร์มตัวนี้นะครับผมก็จะดูว่าเอ้ยไอที่ IT reference ของผมเนี่ยแตละอานมมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ามันก็จะเป็น ส่วนมากข้างในข้างในมันไม่ค่อยมีปัญหานะสีดําก็คือสีดำอะไรเงี้ยนะครับก็คือเราก็อาจจะถ้าสรุปเราดูเลเยอร์เลเยอร์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จบไปแล้วก็อย่าลืมกดเซฟทีนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อมันมีปัญหามันหายไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในตัวนี้ในเอ,อ่อเท็เจอร์เไปที่ตัวอาร์ตัวอาร์อย่างตรงนี้มันไม่ได้มีอะไรมากมันก็าจ,ากจะเป็นแค่ ออไม่รู้เป็นเมทัลเนี่ยแหละนะครับจะพิมพ์คำว่าเมทัลดูแล้วมันก็จะมีตัวสติปเปนเคร์โค้ดอะไรเงี้ยนะผมก็จะโยนตรงนี้ลงไปเพราะว่ามันสีมันน่าจะเป็นสีดำอยู่แล้วนะครับอาจจะมีอันนี้เขาก็จะเป็นสมาร์ทแมทเทอเรียมาเนาะถ้าเราดูดัสมันอาจจะเปียกไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเมทัลมันอาจจะ ต้องสีสีมาจากเข้มกว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างเป็นต้นนะครับแล้วก็ไฮอาจจะมีหรือเปล่ารัสเน็ประมาณหนึ่งโอเคประมาณผมก็อาจจะมาปรับแต่งจากพวกนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลองดูว่าเในโคตติ้งตรงนี้เป็นยังไงรัสมัน มันมาไปไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็โอเคประมาณนี้แหละทีนี้มันก็จะเหลือตรงด้านในตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งไอ้ไอพวกด้านในตรงนี้นะครับผมก็อาจจะเอ,อ่ออาจจะลองลองดูมันอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะลองใช้เทคนิคบางอย่างเช่นการทำ projection นะครับแล้วก็ดีคอ l เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับก็แต่ในตัวเบสิกของ texturing เนี่ยประมาณนี้ เราก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับซึ่งโดยโปกติเวลาผมทำใน s u b s t a n e Painter เนี่ย T-D Painter เนี่ยผมก็จะทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโดยที่ดูจาก r f f r r น c e นะครับว่า r e f e r e n c e เป็นไงแล้วผมจะดูจากการทำของมันว่าอชั้นแรกของเลเยอร์ที่มันจะต้องเห็นเนี่ยเป็นไงแล้วมันก็ค่อยๆท็อปอัพขึ้นเรื่อยๆนะครับคือเราจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่า Texture ที่มันเห็นเนี่ยมันจะได้มา Texture แบบเนี้ยทำได้ยังไงบ้างนะครับเนาะ Okay. อย่างอันนี้จริงๆแล้วมันก็อาจจะต้องให้มันมีสนิมเยอะกว่านี้หน่อยอันนี้อาจ,จะน้อยไปอะไรเงี้ยนะครับผมก็จ,จะลองไปเพิ่มขึ้นมาอีกในสนิมที่อยู่ด้านล่างอะไรแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วสนิมม,นมันก็จ,จะมีลักษณะของการกดลงไปนิดนึงด้วยอาจจะไม่ใช่แค่แค่สีอะไรเงี้ยนะครับโอเครวมไปถึงบางทีแล้วอย่าอาจจะมีคราบเลอะตรงพื้น จากพวกการขุดขีดตรงนี้ด้วยหรือว่าตรงนี้อาจจะต้องมีรอยขุดขีดเป็นสีขาวขึ้นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยน,นะครับพวกนี้ก็อาจจะเป็นต้องเป็นดีเทลที่เราเติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สําหรับตัวเบสิกเท็กซ์เจอรงนะครับเดี๋ยวต่อไปวิดีโอตัวต่อไปเนี่ยเราจะลองไปดูวิธีการทำดีคอร์ด้วยการโปรเจคชันกันนะครับ